โอ้โหตัวเบลเลอร์นี่หมาหรือหมูกันแน่เมื่อวันที่4เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านางบุตรีป้อมถาวรอายุ50ปีเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้เลี้ยงหมูป่าตัวยักษ์ใหญ่ไว้เป็นสัตว์เลี้ยงแทนที่จะเลี้ยงสุนัขหรือแมวตามประสาชาวบ้านทั่วไปนางบุตรีเปิดเผยว่าหมูป่าตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าโชกุนเป็นหมูป่าเพศผู้อายุ4ปี3เดือนซึ่งตนได้ซื้อมาจากจังหวัดพะเยาตั้งแต่แรกเกิดโดยเมื่อพบเห็นครั้งแรกก็รู้สึกชอบและผูกพันจึงซื้อนำกลับมาเลี้ยงดูจนปัจจุบันเจ้าโชกุนเป็นหมูป่าที่มีความน่ารักฉลาดแสนรู้รักความสะอาดตนต้องคอยอาบน้ำให้อยู่เป็นประจำคุณปุตตีเล่าว่าเมื่ออาบน้ำเสร็จเจ้าโชกุนจะชอบมานอนหนุนหมอนซุกผ้าห่มในบ้านไม่ออกไปข้างนอกไม่คุกดินคุกทรายตามนิสัยหมูป่าและเจ้าโชกุนมีนิสัยชอบกินอาหารที่คนกินโดยจะชอบกินขนมปังนมรวมถึงลูกอมขนมขบเคี้ยวต่างๆให้กินเท่าไหร่ก็กินไม่อิ่มจนมีขนาดใหญ่อ้วนฉุกสมชื่อหมูซึ่งเป็นที่รักของคนในบ้านเป็นอย่างมากต้องบอกได้คำเดียวนะครับว่าสุดยอดก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน